พาไปติดตาม PM 2.5 กันก่อนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือของเราเขาบอกว่าตอนนี้ครับภาคเหนือและก็กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลนะครับปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ยังไม่ลดลงเลยอ่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับนายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีนะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็ได้กล่าวพูดคุยนะครับเขาบอกว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 ครับในพื้นที่ของภาคเหนือ17จังหวัดพบค่าฝุ่น PM 2.5 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังสูงเกือบทุกพื้นที่เกินมาตรฐานในระดับสีส้มนะฮะ13พื้นที่ด้วยกันแล้วก็สีแดง18พื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาตากสุโขทัยแล้วก็พิษณุโลกนะครับอยู่ที่91ถึง143ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบฝุ่นสูงสุดครับบริเวณตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะฮะเพราะว่ายังพบการเผาในที่โล่งการเผาไร่อ้อยและก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นพร้อมขอความร่วมมือครับประชาชนงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงนะครับทั้งนี้ใน17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงบริเวณภาคเหนือตอนบนและก็ตอนล่างถึงวันที่12มีนาคมครับขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบบางพื้นที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ปรับตัวสูงขึ้นบางพื้นที่เกินมาตรฐานในระดับสีส้ม2พื้นที่นะครับอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยและก็จังหวัดนครพนมอยู่ที่51ถึง72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะคุณผู้ชมคะยังคงเป็นสีส้มและสีแดงนั่นก็คือส่งผลกระทบต่อร่างกายอยู่นะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลค่ะคุณภาพอากาศปานกลางนะคะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นทุกพื้นที่เช่นกันจากสภาพอากาศที่ปิดลมก็อ่อนแรงนะคะแล้วก็พื้นที่การจราจรเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นทำให้เกิดฝุ่นเกิดการสะสมตัวโดยยังพบเกินมาตรฐานในระดับสีส้มนะคะ83พื้นที่เลยยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังนะคะที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะตำบลบางพุทธอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะนครปฐมก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมในเขตอำเภอเมืองนะคะระดับเนี่ยอยู่ที่51จนถึง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 จนถึงวันที่8มีนาคมมีแนวโน้มนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าฝุ่นละอองเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นในบางพื้นที่ตั้งแต่วันที่9มีนาคมเป็นต้นไปสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากลมจากทางใต้เนี่ยพัดเอาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ไปทางนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้นะคะที่แอปพลิเคชันAir 4 Thai Air คือ AIR 4คือเลข4 Thai THAI นะคะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะหรือใครไม่อยากที่จะละดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ได้นะคะก็พิมพ์ www.air4thai ได้เช่นเดียวกันค่ะคือตอนนี้นะครับจะมีอยู่3ปัจจัยที่ทำให้ฝุ่นละออง PM 2.5 หมดไปจากพื้นที่นั่นก็คือเรื่องของกระแสลมใช่2เลยคือฝนอยากให้ตกในพื้นที่แต่อย่างหนึ่งครับอย่างที่3คือพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันในเรื่องของการงดเผานะฮะเจอใครที่กำลังกระทำความผิดอยู่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ใช่แล้วนะคะ